ยากถ้าฝนตกอ่อยสิสิแล้วมันก็ยากจะไปที่ไหนจะเนี่ยอันหยังจะทำอันหยังมันเหมือนดูว่าจะเป็นอุปสรรคมักกึ่งตั้งหน้าไว้ให้ก่อนถ้าประจัยงานประจำที่จำเป็นแท้ๆว่าๆก็กันฝนตกฝนอ่อยมาถอยละเห็นนะมาเอาละก็มันยั่งก็ไปก็มาอ่อยมาสิสิจักเหงาให้กับงานวันนั้นพลาดไปเหรอถ้าเป็นงานกลางแจ้งเนาะถ้างานในห่มนี่ก็บอกว่ากันอยู่ไปต่อไปอันนี้ก็วิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละงานก็แตกต่างกันออกไปหมู่เฮาจะพูดทั้งหลายวันนี้วันพระวันนี้วันพระวันศีลก็ไปวัดไปวากันก็มีธรรมพระคุณเจ้าหลายรูปหลายตนหลายองค์ได้นำเสนอว่าการไปวัดไปวัดวัดแต่ก็ว่าวัดเล่นไปวัดอะไรอย่างกันแน่หรอไปวัดบางพ่องก็ไปถึงวัดบางพ่องก็ไปล่ำวัดไปแฮะบางพ่องก็ไปบ่ถึงวัดสักกำอันนี้ก็น่าเป็นห่วงไปวัดบ่ถึงวัดอันนี้มันเป็นเพราะอันใดไปวัดบ่ถึงวัดนี่ก็ให้หมู่เฮาทั้งหลายเนาะได้พินิจพิจารณาดูว่าการที่ไปวัดมาถึงวัดเนี่ยเพราะเหตุใดเป็นเพราะเหตุใดเราจะได้ว่าไปวัดมาถึงวัดวัดในทาง ความหมายอีกความหมายหนึ่งเนาะที่จะนำมาที่จะนำมาอู้มาจ่าต่อเติมเสริมแต่งจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นเคยนำเสนอมาคิดว่านะยังไม่ได้ยินกำเตือนว่าคิดว่าธรรมพระคุณเจ้าเปิ่นก็คงจะบอกกันไปพ้องแล้วว่าที่ไปวัดไปให้มันถึงวัดเน้อนะไปให้มันถึงวัดให้มันถึงวัดมีวัดมะหยังพ่องมีวัดกายกายารามวัดวัดวาจาเนาะวัดวาจาแล้วก็วัดใจวัดวาจารามวัดใจยารามรามนี่มันอารามลูกเนาะวัดกายวัดวาจาวัดใจนี่สามวัดนี่ถ้าไปแล้วถ้าไปมาถึงสามวัดนี่ก็แสดงว่าตั้งแต่เริ่มไปวัดมาจนถึงมาเดี๋ยวนี้เขายังไปมาถึงเถอะไปบัดถึงที่เขาไปถึงยังสถานที่ที่มีอุโบสถมีวิหารมีเจดีย์มีกุฏิเหล่านั้นถ้าไปถึงแค่นั้นเองนะเนาะก็มันก็เขาไปให้ไปสวนน่ะบางทีไปบัดถึงให้ถึงสวนสักกำไปตึกตำหมู่ห้างไปตึกตำหมู่ต้นไม้ไปถึงตึกหาปากประตูสวนนั่นนี่นะเนาะคือถ้าไปสวนนี่ถ้าไปถึงสวนนี่ก็คือไปถึงก็ไปจัดการไปอย่างไร
ไปให้ไปนาไปสวนถ้าไปนากับถ้าไปให้ไปนาก็คือไปไปถึงก็ไปจัดการกับพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ต้นตอกให้นาวันนี้ไปทำพิธีกรรมไปจัดกิจกรรมอันใดอย่างบุตรไปสวนยางเนี่ยเนาะไปวันนี้ไปย่ายางไปกรีดยางกาไปใส่น้ำกรดกาไปเก็บลูกยางกาหรือผู้ที่ไปปั่นจักรยานหรือว่าไปเดินตอนเจ้ากาเนี่ยไปเดินก็ไปเดินเนี่ยยังเดินมันได้กาหรือว่าไปให้มันทอดแข้งทอดขาบ่ได้กาบางอย่างไปให้ไปสวนไปสวนยางที่ว่าไปสวนยางบ่ถึงสวนยางก็คือไปแล้วบ่ได้ไปยะการบ่ได้ไปทำงานไปถึงก็ไปนั่งนั่งเล่นเล่นอยู่บนห้างเหรอหรือว่ายื้อหั่นยื้อนี่เหรอบ่ได้ทำอันใดเลยก็มันก็ไปบ่ถึงไปบ่ถึงสวนบ่ถึงไห่ไปตรงไปนาก็ไปก็ไปอยู่ไปถึงห้างก็ไปถึกให้ห้างหั่นบ่ได้ไปทำกิจกรรมอันใดงานบ่คืบบ่มีงานที่เพิ่มขึ้นมาข้อนี้ฉันใดการไปวัดก็เช่นเดียวกันเฮาบางทีเฮาก็ไปถึงแค่กุฏิวิหารไปถึงแค่เจดีย์ไปไหว้เจดีย์ฮะไปไหว้พระเจ้าในวิหารฮะถ้าไปอย่างอันนี้ละอ่อนมันก็ไปได้หรือว่าคนที่บ่ได้ฮู้อย่างเลยบ่ได้ศึกษาอย่างบ่ได้เข้าวัดเข้าวาอย่างมาก่อนมันก็ไปได้แต่ผู้ที่ไปวัดเมื่อไปถึงแล้วก็ได้สำรวจตรวจตาดูว่าพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจของเราได้เปลี่ยนไปพ้องก่อจากการไปวัดไปวามาตั้งแต่เมื่อมาเนี่ยเมื่อเข้าไปวัดเราเคยสังเกตตัวเก่าว่ามีพฤติกรรมอันใดที่มันเปลี่ยนไปพ้องได้อันยังพ่องจากการไปวัดไปวานี่ก็ว่าไปฮื้ออย่างเดียวบ่ได้อันยังตอบแทนมาเลยถ้าไปฮื้อก็คือไปตานขันเข้าขันน้ำไปทำบุญบริจาคอย่างเดียวรับเป็นเจ้าภาพนั่นเจ้าภาพนี่แต่ว่าบ่ได้สิ่งอื่นที่ทำให้พฤติกรรมทางจาทางกายทางวาจาทางใจมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็เหมือนกับการบ่ได้ไปนั่นเองเหมือนกับการไปถึงแค่กุฏิวิหารหอหงแต่บ่ได้เข้าถึงวัดทั้งสามอย่างคือวัดกายวัดวาจาวัดใจวัดก็คือเตะนั่นนะเตะพอวัดพอเพราะว่าวัดตัวนี้ใจวอแม่วอแหวนแม่หันอากาศดอเด็กความหมายของมันก็ยังที่ว่านะนะก็คือวัดถ้าเป็นน้ำเป็นกำน้ำก็คือเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์อยู่ปฏิบัติเป็นที่ศูนย์รวมของการทำกิจกรรมงานบุญงานกุศลของคนทั่วไปต
แต่ความหมายหนึ่งก็คือเป็นการวัดการเตะการหู้ขนาดสั้นยาวใหญ่น้อยสูงต่ำนะอันนี้เป็นกรรมเป็นเรียกว่าคุณนามก็เนาะโอ้สรรพนามคุณนามนามนามเนี่ยเนาะถ้าเป็นชื่อมาได้ก็คือเป็นสถานที่หรือว่าเป็นที่หนึ่งที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทางศาสนาเพราะศาสนาอื่นประกอบบางที่ก็ห้องวัดเหมือนกันเป็นที่ศูนย์รวมแต่ความหมายอันหนึ่งก็คือเป็นสถานที่เมื่อเข้าไปแล้วจะมีการวัดระดับวัดระดับนี่วัดระดับกายวัดระดับวาจาวัดระดับใจเขาเข้ามาตัวป่อตัวแม่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาเคยวัดตัววัดกายวัดวาจาวัดใจของเขาหรือไม่วัดกายก็คือเมื่อก่อนนั้นเขาเข้าไปเขากราบพระเขากราบพระกราบเจ้าเขามีกิริยาอาการอย่างใดเขาใช้วิธีการกราบแบบใดกราบแบบที่กบที่เขียดกากราบแบบยังที่เปิ้นว่ากันนั่นเนาะกราบสักแต่ว่าประนมมือขึ้นมาก็เอามือแตะๆหันกายหรือว่าเมื่อเดี๋ยวนี้จากการกราบโดยที่ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่เข้าใจหันไปเนี่ยเฮาก็เนี่ยแต่พอเฮาไปเหมือนเข้าได้ฮู้ได้เข้าใจว่าการกราบพระนั่นต้องผู้หญิงนั่งอย่างใดกราบอย่างใดผู้ชายนั่งอย่างใดกราบอย่างใดการประเคนของควรจะทำขนาดไหนยกของขึ้นสูงหมกใดควรจะอยู่ห่างจากผู้ที่รับประเคนนั่นสักเพียงใดเนี่ยคือการวัดกายของเขาว่าเขามีกายกรรมที่ถูกต้องหรือไม่การประนมมือไหวการไหว้นั่นเขาไหว้อย่างใดนี่ตั้งแต่เขาเป็นละอ่อนมาเขาก็ไปวัดมาถึงประเดี๋ยวนี้เขาเคยไปเป็นตั้งแต่มาเป็นละอ่อนมาจนถึงประเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ได้สังเกตตัวเก่าพ่องก่อกราบจ้างก่อนนั่นนะประเคนของจ้างก่อนนั่นเวลาพระกับพระสงฆ์องค์เจ้าเวลาจะเนี่ยจะทำอันยังในขณะที่เปิ่นกำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่ก็ดีเขาได้แสดงกิริยาอาการอย่างใดออกมาอันนี้เขามีการวัดตัววัดกายวัดพฤติกรรมวัดกิริยาท่าทางของเขาเคยวัดพ่องก่ออย่างบางตีบางแห่งนี่เวลาเปิ่นเตะน้ำเตะธรรมเวลาเปิ่นจะอู้อันยังมันเป็นสาระนี่ฮะบ่ฮู้มันจะยะมันยังยุกยุกยิกยิกดินหันดินนี่ยื้อหันยื้อนี่ปลายบ่พอปากก็เอิ้นมือเท้าก็กอดกอดแกว่งแกว่งบ่ฮู้ว่าคนที่เปิ่นกำลังต้องการจะฟังอยู่นั่นเนี่ยเสียความรู้สึกไปสร้างความผิดหวังให้กับเปิ่นนี่แสดงว่าบ่ได้ไปถึงวัดกายารามกายของตัวเองบ่ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเคยเป็นคนขี้ลักขี้จกเคยเป็นคนขี้เม็ดเอาของเปิ่นเคยเป็นคนมือหม้ออู้กำกับมืออู้ปากกำกับมือถึงเนาะ
จะสั่งจะสอนลูกเต้าหลานเหลนทั้งๆที่ไปวัดอยู่ตลอดเวลาก็จะอู้กับลูกกับหลานกำกับอู้กำกับแป้นมือใส่กำอู้กำกับแป้นมือใส่กำเนี่ยถ้าย่านยังบ่ทุกข์ใจมาแล้วก็แป้นมือหวดอย่างเดียวแล้วก็เลยทำมือละอ่อนหรือว่าผู้ที่รับแป้นมือจากเฮาไปนั้นเอาเข้ามันลืมไปฮะมันลึงไปฮะมันด้านไปฮะพอมันด้านไปเบาๆบาดฟังเอาแหงเข้าไปทำเป็นกิริยามารยาทแสดงว่าบ่ได้วัดทางกายของเฮาบางคนนี่ไปวัดแต่กายวัดทางกายบ่ได้วัดตัวเก่าเคยเป็นคนเนี่ยอย่างใดมากับเนี่ยอย่างอันน่ะบ่ได้สังเกตว่าบ่มีการกายกรรมบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยพฤติกรรมทางกายเคยอย่างใดก็ยังอย่างอันอยู่ส่วนทางวาจานั่นก็อันนี้ซ้ำบางคนก็นักยิ่งนักขึ้นไปยิ่งไปวัดหลายเตื้อยิ่งไปวัดบ่อยเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนเล่าขวัญเก่งต่ออันทางวาจานะนี่แสดงว่าไปวัดบ่ถึงวัดละไปตึกเหี่ยกุฏิวิหารหอหงวิหารเปิ่นใส่ขันก็ตอกดอกไม้ก็ใส่ไปตัวปากก็จมแจ่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 มไม่ได้ว่าอย่างที่เปิ่นต้องการจะให้ว่าเปิ่นใส่ขันก็ตอกนี่เปิ่นบ่ใจจมเปิ่นบ่ใจไหวไปหาหมอนั่นหมอนี่ลูกตั้งใจกำดอกขึ้นมาแล้วก็โยงดอกขึ้นบนหัวเหนือหัวเหนือเกล้าแล้วก็วางดอกลงไปแจงที่หนึ่งก็ว่ามีกรรมมีคาถาต้องท่องเอาไว้ฮะแจงที่หนึ่งก็ว่าอรหังแจงที่สองก็ว่าปัจจตังแจ้งที่สามก็ว่ายะที่ทังเนี่ยอรหังปัจจตังยะที่ทังอันนี้เป็นการใส่ขันเข้าตอกดอกไม้มีเฮือกรรมว่าด้วยลูกเพื่อจะเฮือได้วัดทางวาจาก็คือได้วัดทางปากวัดปากของตัวเก่าวัดฉีกรรมเคยเป็นคนเก่าร้ายป้ายสีเคยเป็นคนที่ชินนินทาเคยเป็นคนปากบดีเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนปากของตัวเองเนี่ยให้มันดีดัดจริตนิสัยที่มันชั่วร้ายที่มันบ่เหมาะสมไปฝึกหัดกายก็คือฝึกหัดการกราบการไหว้การแสดงกิริยาท่าทางนี่เป็นการไปวัดให้มันถูกต้องเป็นการไปฝึกหัดดัดนิสัยกายกรรมที่มันเคยทำบ่ดีมาเมื่อเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆก็หัดเปลี่ยนกายกรรมจากบดีให้มันดีขึ้นอันนี้ต้องมาวัดพอใจตัวชี้วัดก็คือการไปบ่อยๆนั่นแหละเมื่อก่อนนี่เข้าวัดไปหันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ในวัดในว่าตะล่างกลางควงขี่รถไปกับผ่านพื้นที่ฝุ่นมุ่งไงเนาะถึงบ่สนใจยังไงนะถ้าอย่างอีนี่ก็คือไปบ่ถึงเตื้อแต่มาถึงมาระยะหลังๆนี่พอหันพระสงฆ์สังฆเจ้าอยู่ตะมูตะล่างกลางควงกวาดเพลวอยู่ก็ดีเดินไปเดินมาก็ดีขี่รถเข้าไปแล้วหันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามอบตัวลงหรือบางทีก็ถ้าหากว่า
ยึดลดได้ก็ยึดถ้ายึดบ่ได้ก็น้อมตัวลงเนี่ยแล้วก็ผ่านไปแสดงว่าเออตัวชี้วัดของเฮามีตัวชี้วัดที่ถูกต้องไปวัดถึงวัดกำนันนะอันนี้ไปวัดถึงวัดคือไปแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากธรรมดาธรรมดาก็เป็นพฤติกรรมที่มีความเคารพนอบน้อมทางกายกรรมมีการเปลี่ยนพฤติกรรมทางวาจาก็คือกำอู้กำจ๋าจากที่เคยผ่านมานั่นตั้งแต่ไหนแต่ใดละเป็นคนที่ชอบอู้นักเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาอู้ในเรื่องที่บ่ดีของคนอื่นยกย่องตัวเก่าข่มคนอื่นถ้าอย่างอีนี่ถ้ายังบ่เปลี่ยนแต่นี่ก็แสดงว่ายังบ่ถึงวัดเตอนิสัยตังกำอู้ถ้ายังบ่ดีขึ้นนี่นี่ก็แสดงว่ายังไปวัดบ่ถึงวัดไปถึงแค่วิหารกุฏิวิหารศาลาไปถึงแค่นั้นแต่ยังบ่เข้าถึงวัดบ่ได้อันยังจากวัดเอาไปฮื้ออย่างเดียวแต่บ่ได้กลับมาเมื่อเฮาฮื้อเฮาต้องได้ฮื้อแล้วต้องได้เฮาฮื้อทานฮื้อทานวัตถุสิ่งของเงินทองของใจอาหารการกินเฮาก็ได้สิ่งอื่นขึ้นมาก็คือมีกายกรรมวจีกรรมที่เคารพนอบน้อมมีทางวัดทางใจได้วัดจิตวัดใจวัดจิตวัดใจก็คือมีความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่เคยเป็นคนเลวร้ายเคยเป็นคนใจขินใจข้อเคยเป็นคนตนีขี้เหนียวหลังจากไปวัดมาแล้วเฮาลดความความขี้เหนียวขี้จี้ลงไปผ่องกอเฮาลดจากเคยเป็นคนใจขินใจข้อใจดำกำกี้มีความมีเมตตาเพิ่มขึ้นก่อมีความรักความเอ็นดูในสิ่งสารสัตว์ตลอดจนถึงมวลมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเฮามีความรู้สึกในทางที่ดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่าเฮายังบ่เปลี่ยนจิตบ่เปลี่ยนใจเตือก็แสดงว่าเฮานั่นยังไปบ่ถึงวัดเนาะไปบ่ถึงวัดบ่ถึงวาไปแค่ไปตึกแค่วิหารเจดีย์เอาของเหล่านั้นไปฮื้อเปิ่นไปฮื้อไปถวายไปทําบุญทําทานแต่บ่ได้บุญบ่ได้กุศลเป็นสิ่งที่ตอบแทนเพราะเปิ่นฮื้อแล้วแต่เฮาบ่เอาเฮาบ่เอาปัดก้นล่นฮะนี่นะเมาเอ๊ะประมาณนั้นเปิ่นบอกว่าฝึกหัดเนอะฝึกหัดจิตฝึกหัดใจเป็นคนมีความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนตั้งหลายต่อสัตว์ตั้งหลายแต่ใจมันก็บ่ยอมเปลี่ยนแปลงเคยเป็นคนใจดำกำกี้มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กชอบข่มเหงคะเนงร้ายผู้อื่น
ก็มาถึงเท่ามาถึงเท่าถึงแก่เข้าวัดเข้าวามาตลอดก็ยังทำอย่างอั้นอยู่จิตใจบ่ยอมปล่อยบ่ยอมวางซากเถื่อฟังใจอยู่แต่เรื่องที่มันบ่ดีบ่เคยถอนออกเลยเนี่ยก็แสดงว่าเฮาไปยังบ่ถึงวัดแน่บ่ได้อันหยังจากวัดเลยไปจนเมื่อยจนเหนื่อยไปจนเฒ่าจนแก่บ่มีความยับยั้งชั่งใจได้ยินคำเข้าหูถูออกปากเขาด่ามาก็ด่าตอบบ่ได้กึดฮึทีฮึท้วนเป็นเล่าขวัญมาเฮาก็เล่าขวัญต่อนึกว่าเฮานี่ฮู้นักเข้าใจได้ดีฮู้ได้ก่อนเปิ่นเนี่ยนะอวดในสิ่งที่บ่ควรดีอวดข้านี่แหละฮู้ลึกซึ้งเหลือเปิ่นหมดอันนี้แสดงว่าไปวัดยังไม่ถึงวัดการที่จะไปถึงวัดนั่นก็ต้องสังเกตสังกาดูตัวเองลองมองดูตัวเองให้หันว่ามีอันยังเปลี่ยนแปลงไปพ่องจากพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจเคยมีการสำรวจตัวเก่าพ่องก็ว่าความยับยั้งชั่งใจนั้นที่จะทำในสิ่งที่บ่ดีนั่นแหละหรือว่าที่เรื่องที่มันผ่านมาเก่าๆมันยังฝังอยู่ในจิตในใจอยู่ยังคิดที่จะอาฆาตจองเวรอยู่คิดที่จะแก้แค้นอยู่หรือไม่ถ้ายังคิดอย่างอี้อยู่ก็ไปบ่ถึงวัดลองประมาณดูตัวเก่าเนอะประเมินประมาณดูว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก่อตั้งแต่น้อยมาจนถึงเท่าถึงแก่บัดเดี๋ยวนี้วันนี้เขาบ่ได้ไปวัดกับเปิ่นพอดีก็ได้ยินได้ฟังตุลุงดอยเปิ่นว่ามาว่าไปวัดถึงวัดก่อนนั่นนี่นะถ้าจะถึงวัดต้องมีการหู้ซึกตัวว่าโอ้เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปรู้นี่นะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างใดเปลี่ยนจากบางคนนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยเปลี่ยนจากคนที่เก่งมาเลยเก่งไม่เลยกลายเป็นคนละเมียดละไมมีความเรียบร้อยนี่คือไปวัดถึงวัดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเคยเป็นคนอู้นักอู้ไร้สาระอู้แต่สิ่งอู้แต่เรื่องของคนอื่นเรื่องความบ่ดีของคนอื่นนี่ถนัดนักอู้ได้ฮู้ได้จริงพ่องบ่จริงพ่องกับปั้นหน้ามือเป็นตัวไปนี่ถ้าเคยอย่างอีมาก็ต้องมีการเปลี่ยนไปบ้างไหมตั้งแต่เมื่อน้อยๆมาชอบใส่ร้ายป้ายสีใส่นี่ชี้โทษคนอื่นเนี่ยมาถึงประเดี๋ยวนี้เฮาหัวสองสีแล้วเขี้ยวสองรุ่นแล้วแข้งขาก็เพิ่มขึ้นมาจากสองขาก็เป็นสามขาหกขาแล้วยังมีพฤติกรรมมีกิริยามีอย่างต่างๆเหมือนเดิมอยู่ละอ่อนเป็นอย่างใดประเดี๋ยวนี้ก็ยังอย่างอันแสดงว่าไปบัดถึงวัดกันรู้นี่มาได้วัดจิตวัดใจมาได้วัดกายวัดวาจาให้มันดีขึ้นบ่ฮู้สึกว่าตัวเองน่ะไปวัดนะไปบัดถึงวัดการที่จะไปถึงวัดนั้นให้มองตัวเองว่าเฮามีพฤติกรรมต่างๆนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้ายังบ่เปลี่ยนไปก็ต้องไปให้ถึงเน้อไปหัดความยับยั้งชั่งใจการผ่อน
เบาบรรเทาความสั่วร้ายต่างๆทางด้านกำอู้ทางด้านกำกึดไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้หรือที่แล้วๆมาบางทีก็เป็นเรื่องที่แสนจะโหดร้ายทารุณจำอยู่ในใจบ่ยอมปล่อยบ่ยอมวางเมื่อบ่ยอมปล่อยบ่ยอมวางก็เป็นความทุกข์เกาะกร่อนกินใจอยู่ตลอดเวลาถึงมื้อถึงวันนี้เพิ่นมีความสุขความสบายกันเกี่ยวกับการการเป็นอยู่แต่ตัวเองก็ยังเป็นคนอมทุกข์อยู่ตลอดเวลามีเรื่องอย่างเล็กๆน้อยๆเข้ามาในบ้านในช่องในครอบครัวในตัวเองเก็บมากึดเป็นกำกึดบ่ยอมสะบ่ยอมวางถ้ามีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บก็ไปกึดถึงอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นบางทีบ่ใช่เรื่องเดียวกันสักหน่อยมันคล้ายๆอย่างตะกอนอีแต่ก่อนก็คล้ายๆอย่างเอี้ยนี่เอาไปไข้ไข้จะหื้อมันไปจะหื้อมันไปเป็นตุกจนได้อะบ่ใช่ตุกอะแต่น้อมเรื่องนำเรื่องเหล่านี้เข้าไปหาอดีตจะหื้อมันเป็นตุกจนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายควรสำรวจตรวจตาว่าเฮาไปวัดเฮาไปถึงวัดหรือยังก็ฝากเป็นแนวคิดเอาไว้นะว่าผู้ที่ไปวัดไปถึงวัดนั่นคือมีลักษณะอย่างนี้มันสังเกตดูตัวเก่าสังเกตดูกายกรรมว่าการกราบการไหว้การแสดงความเคารพนอบน้อมถูกต้องตามคนที่เปิ่นเป็นผู้หู้ทั้งหลายเปิ่นยะเปิ่นทำมาหรือไม่เปิ่นไหวเปิ่นยะจะได้ไหวเปิ่นกราบเปิ่นกราบอย่างใดเฮียนเอาสิ่งที่ดีเฮียนคนข้างๆเฮาเวลาเปิ่นกราบเฮาก็หู้ลูกบางทีเปิ่นกราบถูกต้องตามศาสนาพิธีเฮาก็เฮียนเอาฝึกหัดเอาให้มันได้อย่างเปิ่นเวลาการยกของประเคนกะมาเจ้าว่าเอาของไปตำส่งหน้าทูเจ้าเอามือนิ้วเดียวแตะหรือว่าเอามือข้างเดียวแตะนิ้วสดๆนี่พฤติกรรมก็ต้องเปลี่ยนต้องหัดเพื่อว่าให้ลองสังเกตพอตัวเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมมีความยับยั้งชั่งใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเรื่องเก่าๆที่ฝังใจมาเมินเลวร้ายหรือว่าเรื่องที่ดีเรื่องที่เลวร้ายบางทีเป็นเรื่องเลวร้ายสุดแสนที่จะทรมานใจก็ยังข้างคาอยู่ในจิตในใจอยู่ถอนขว้างออกได้หรือยังผ่อนมายบรรเทาได้หรือยังถ้าเฮายังมีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่แสดงว่าเฮาไปวัดตั้งแต่ไหนแต่ใดมาแล้วเฮาไปบ่ถึงวัดเฮาเป็นคนอาภัพเป็นว่าจะนั่นนะเป็นคนอาภัพคือคนอาภัพนี่คนบ่หันฟ้าบ่หันดินบ่ได้สิ่งของดีๆที่ใหม่ขึ้นมาเนาะเป็นคนตกอับอาภัพอาภัพอับจนสมบัติภายในเฮาบ่เกิดขึ้นเลยบ่ได้เลยบ่ได้สมบัติภายในคนที่บ่อาภัพนั้นจะได้สมบัติภายในที่เรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ถ้าหากว่าเฮาไปวัดไปวาเนี่ยเฮาบ่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทางกายทางวาจาทางใจเฮาก็เป็นคนอาภัพมาได้อริยทรัพย์กับเปิ่นไปได้เพิ่มบางทีเนี่ยไปเพิ่มโลภะโทสะโมหะขึ้นหนักขึ้นกว่าเก่ามาได้ลดลงเลยคนอาภัพเพราะจะอันหื้อขจัยปรับเนื้อปรับตัวปรับจิตปรับใจ
ยะจะใดมันจะปรับได้เปลี่ยนได้ก็มันเข้าหาสัตบุรุษคือคนที่เปิ่นมีความหู้ความเข้าใจเข้าใกล้เปิ่นแล้วก็สังเกตสังกาจากเปิ่นการกระทำกรรมที่อู้จิตใจที่เปิ่นน้อมไปในทางใดเฮาบ่หันตัวเป็นตัวเป็นตินในใจของเปิ่นแต่เฮาจะหันพฤติกรรมการแสดงออกของเปิ่นหน้าตากำอู้กำจ๋าเป็นคนมีสัจวาจาเป็นคนมีกำอู้กำจ๋าในทางตีหน้าเคารพหน้าเชื่อถือแล้วเฮาก็จะได้เข้าใจในวัดที่เฮาได้ไปถึงมื้อถึงวันไปทุกๆครั้งนั้นได้ดีขึ้นเรียกว่าเฮาเข้าถึงวัดไปถึงวัดเฮาได้ไปวัดนี่นะวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนาะหลายผู้หลายคนก็ไปถึงวัดแล้วมาหลายผู้หลายคนก็ไปถึงแค่กุฏิวิหารศาลาไปบ่พอยังไปไปจุ่มไปแซมแถมโอ้อันนี้สมไปใหญ่ล่ำวัดไปเนี่ยนะล่ำวัดไปถึงไปจุ่มไปแซมถ้วยก็บ่ล้างทุเจ้ามูนี่อยู่ยังบ่ได้ขี้เหยื่อก็บ่กวาดขี้หมาก็บ่เพี้ยวมีก็ขี้แมวพอขี้เหยื่อขี้หยกเศษผ้าเศษไม้แฮมเบอร์ถังขยะหมาเอามาตื้นก็ยังบ่เก็บเนี่ยพอห้องน้ำห้องสุขาสุกปกเลอะเทอะก็ยังบ่หันเพียวสักเตื้อเนี่ยนี่ไปมันล่ำวัดไปแฮโอ้ญาติโยมทั้งหลายจะหมดเวลาแล้วเนอะวันนี้มาจ้าไปหน่อยขอสุมาอภัยด้วยอ้าวก็ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าของสถานีทุกที่ทุกแห่งเด้อที่อำนวยความสะดวกครับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้มาเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนให้แก่ศรัทธาญาติโยมถึงกลางวันถึงกลางคืนทุกสถานีทุกที่ก็ขออนุโมทนาญาติโยมวันนี้ที่มาได้ไปวัดไปวาฟังทุกเจ้ามาจนถึงจบสุดท้ายรายการก็สิ่งใดความปรารถนาใดที่มีอยู่ขอสิ่งนั้นความปรารถนานั้นจงสำเร็จเหมือนกันทุกคนทุกท่านทุกสิ่งทุกประการโดยเทอญจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังสวัสดีสีสวรรค์บรรดาญา